พบแล้วจุดพอประธานาะธิบดีอิหร่รานตกเตรียมโยกลำห่างจุดที่คาด2กิโลเมตรไรสัญญาณผู้โดยสารวันที่20พฤษภาคม2567เวลา9นาิ55นาทีมติชนออนไลน์รายงานโดยอ้างอิงสื่อทางการของอิหร่านระบุ ทีมค้นหาและกู้ภัยของอิหร่านพบจุดตกของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีที่สูญหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมขณะกำลังกลับจากไปร่วมพิธีเปิดเขื่อนระหว่างกรมแดนอิหร่านกับอาเซอร์ไบาจานแล้วหัวหน้าสภาเซียววงเดือนแดงของอิหร่านบอกกับสถานีทรทัศน์ของทางการอิหร่านว่าสถานการณ์นั้นไม่ดีเลย ื่ออรหรานรายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งไปยังจุดที่พ,พบเฮลิคอปเตอร์เป็นการเร่งด่วนโดยมันอยู่ห่างจากจุดที่พวกเขาคาดคิดว่าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดอย่างรุนแรงราว2กิโลเมตรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็หายตัวไปจากจุดนั้นนานกว่า12ชั่วโมงแล้วขณะที่ในเวลาต่อมาสถานีโทรทรัศน์อิรานรายงานว่าไม่มีสัญญาณของผู้รอดชีวิตและยังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวถูกไฟไหม้จนดำเป็นต,ตะโก โดยจุดที่บบสร้างเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงข้ามภูเขาสูงชันและหน่วยกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ก่อนหน้านี้โดรนที่ตุรกีส่งมาช่วยในปฏิบัติการ้นหาเฮลิคอปเตอร์ของประธานเทพบดีไรซีสามารถระบุแหล่งที่มาของความร้อนบนพื้นที่ที่เฮลิคอปเตอร์สูญหายไปได้แล้วโดยภาพที่มีการเผยแพร่าจากโดรนระยะไกลที่บินอยู่ในความสูงของตุรกีได้เผยแพร่าภาพที่ดูเหมือนจะเป็นทิวทัศน์ทางอากาศในเวลากลางคืน และมีจุดสีดำปรากฏอยู่บนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นเนินเขาและได้มีการแช้พิกัดดังกล่าวกับทางการอิหร่านแล้วเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่รานลำดังกล่าวยังมีนายฮะไซอามินอับดุลฮิยอนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่รานร่วมเดินทางไปด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์สามลำที่เดินทางไปร่วมงานและมีรายงานว่าได้ลงจอดอย่างรุนแรงหลังเผชิญกับหมอกหนาทึบในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศอิหร่ราน พอประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมระอีซีประสบอุบัติเหตุพอติดตามสองลำปลอดภัยวันที่19พฤษภาคม2567เวลา2 3ตริกนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม AFP รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ประธานาธิบดีอิบราฮิมระอีซีของอิหร่านโดยสารนั้น ประสบอุบัติเหตุในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยใกล้กับเมืองจอฟาริเรีพรมแดนอิรานและอาเซอร์ไบาจานซึ่งห่างจากกรุงเตหารานราว600กิโลเมตรตามรายงานของสื่อท้องถิ่นขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างการค้นหาและยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับอาการของเขาตามรายงานของสื่อของรัฐอิรานทีมค้นหาและกู้ภยัยกำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภูเขาห่างไกลนี้ และมีรายงานว่าฮอเซนอามีอับดุลลายเฮียนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวเช่นกันสถานีข่าวระบุว่าสภาพอากาศที่รุนแรงและหมอกหนาทำให้ทีมกู้ภัยเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ยากขณะที่ประชาชนได้สวดภาวนาในบ้านเกิดของเขาสำนักข่าว i r n a เปิดเผยว,ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนบนภูเขาดิชปาใกล้เมืองวาซากาัน ประาธานที่บรีอิบราฮิมวัย63ปีกำลังเดินทางไปทำพิธีเปิดเคื่อนที่เป็นโครงการร่วมกับอาเซอร์ไบาจานที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศขบวนของเขามีเฮลิคอปเตอร์สามลำและอีกสองลำถึงที่หมายอย่างปลอดภัยชาร์คเดล,ลีนักปฏิรูปได้รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ประธานาธิบดีนั่งไปด้วยตกขณะที่เฮลิคอปเตอร์อีกสลำปลอดภัยขณะที่รอยเตอร์รายงานว่า สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐได้หยุดรายการปกติทั้งหมดเพื่อเผยแพร่การออกอากาศคำอธิษฐานเพื่อประธานาธิบดีขณะที่มุมหนึ่งของหน้าจอได้ถ่ายทอดสดทีมกู้ภัยที่เดินทางไปพื้นที่ภูเขาท่ามกลางหมอกทึบนี้โดยคาดว่ากู้ภัยจะไปถึงในช่วงคำ่ำรอยเตอร์ยังได้รายงานว่าอิรักได้เสนอความช่วยเหลือแก่อิรานในการค้นหาครั้งนี้ คณะที่อาเซอร์ไบาจานก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสิ่งใดก็ตามที่จําเป็นด้านสาหรัฐได้เฝ้าจับตาดูเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดอิบบายฮิมระอีซีได้รับเรื่องให้เป็นประธานาธิบดีในปี2564และนับแต่ดํารงตําแหน่งได้สั่งให้มีกฎหมายศิลธรรมที่เข้มงวดนําไปสู่การปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและผลักดันการเจรจานิวเกลีย์กับบหาอำนาจโลกอย่างหนัก หลายคนมองว่าระอีซีจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากอดอตาเละอาลีคาเมนาอี e วัย85ปี